ับผมทุกคนตอนนี้สกิบิดี้ Toilet EP ที่69พาร์ทที่1ก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วนะผมที่เหล่าคาเมล่าแมนและสปีกเกอร์แมนเนี่ยได้ทำการลงไปบุกฐานทัพลับใต้ดินของเจ้าสกิบิดี้ Toilet นะผมและตอนนี้ได้ลงมาถึงชั้นล่างได้เป็นที่เรียบร้อยนะผมตอนนี้พวกเขาจะต้องเจอกับสถานการณ์อะไรและจะต้องเจอกับศัตรูตัวไหนที่รอพวกเขาอยู่ไปติดตามกันได้ใน EP ที่69พาร์ทที่1นี้เลยครับผมโอ้โหเปิดมาอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยมีกรงลิฟต์ว่ะโอ้โหโอ้โหเอาละครับผมมีคาเมล่าไม้ดูดต้วมเราเฮ้ยเหมือนอัพเกรดด้วยฮะโอ้โหดักสปีกเกอร์นี่ไงปาราติดคาราไทโอ้โหโดนทุ่มไปดีควบคุมไม่ได้หรอกเว้ยเอาละครับผมตอนนี้หลังจากต่อที่เราลงมาที่ฐานทัพลับใต้ดินห้องอะไรวะเนี่ยคุยไม้อัพเกรดด้วยอ่ะพี่ไม้ดูดต้วมเราอ่ะเคยมีเอ้ามีสกิบิดี้โดนไฟเผาหรือว่าพวกนี้เป็นตัวที่แบบว่าผิดพลาดก็เลยถูกมาเผาทิ้งทำลายทิ้งเอาละครับผมพี่อัปเกรดแฮกเกอร์ของเราเฮ้ยสกิลตันสกิบิดี้ก็มาว่ะแล้วพวก เต้นอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหยังมีอารมณ์เต้นกันอยู่ครับผมตอนนี้ลงมาถึงฐานทัพลับใต้ดินครับผมแต่ว่าดูเหมือนกับโอ้โหมันจะต้องมีอะไรดักรออยู่เอ้ยเฮ้ยไอตัวนี้มันรวมร่างกับโอ้โหหุ่นคาเมล่าแมนครับผมเฮ้ยมันเหมือน EP อะไรวะเดี๋ยวนี่ดีเป็นไงโดนไม้ไอเจ้าตัวนี้ก่อนหน้านี้มันรวมร่างกับร้านสปีกเกอร์แมนนี่เอาละครับผมตอนนี้หุยด่านทัพเปิดแล้วครับผมเหมือนพวกนี้จะรู้จริงๆรู้มาตั้งแต่ข้างบนแล้วนะแล้วตอนนี้พากันหุยมาเลยเฮ้ยมีไอตัวนี้ด้วยโอ้โหเอ้ยตัวอะไรวะอยู่ข้างในรีบมาดิอย่าไปยืดเต้นกันอีกมีอารมณ์มีอารมณ์เต้นโอ้โหโดนแล้วครับผมเฮ้ยไอตัวนี้ตัวใหญ่ว่ะเฮ้ยเอาละครับผมตอนนี้คาเมล่าแมนสปีกเกอร์แมนวิ่งครับผมวิ่งเข้าไปเฮ้ยยังเหลือคนอยู่เฮ้ยช้าก่อนเฮ้ยโอ้โหประตูปิดครับผมอะไรวะเนี่ยหูยตัวดาร์กสปีกเกอร์แมนทำการปิดระบบโอ้โหโดนหมัดเฮ้ยต่อยกันเลยอ่ะโอ้โหอย่างว่าครับผมโอ้โหแล้วจูนิ้วกลางไปด้วยครับผมโอ้โหเดินทางกันต่อครับผมอะไรวะเนี่ยโอ้โหจบแล้วครับผมทุกคนเฮ้ยเข้มข้นนะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันใหม่ครับผมเมื่อกี้อาจจะรวดเร็วไปครับผมโอ้โหเปิดมาแบบนี้ต้องบอกว่าตกใจเหมือนกันนะ เอาจริงๆครับผมปกติมันจะไม่มีฉากแห่อะไรแบบนี้นะอันนี้คล้ายๆแบบเหมือนจัมป์สเกลออกมาเลยครับผมสำหรับลัคกี้บิดดี้โอ้โหตอนนี้ฉากนี้เลยครับผมและคนที่ต่อยไปครับผมนี่โอ้โหดูครับผมมีกงลิฟต์ออกมาด้วยนะที่สังเกตครับผมก็คือไอ้เจ้าพี่คาเมล่าแมนไม้ดูดต้วมของเราใช่ไหมที่มันเอาไว้ปั๊มต้วมครับผมปกติอ่ะเวลาตู้อ่ะแกจะใช้แบบแค่ดาบนะผมดาบดูดต้วมนะผม2อันใช่ไหมเวลาตู้แล้วอันนี้คือแบบโอ้โหมีอัปเกรดขึ้นมาครับผมมีอาวุธแบบว่าระยะประชิดฮะต่อยเข้าที่หน้าโอ้โหเต็มหมัดครับผมนี่ถีบไป1ทีครับผมแล้วก็โอ้โหช็อตดีครับผมไม้มีการอัปเกรดเห็นไหมไม้ครับผมไม้ถูกร่วมมีการอัปเกรดให้แบบมีหนามขึ้นมาครับผมจะได้เป็นอาวุธที่แบบโอ้ยอาวุธนี้มันจะได้แข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นครับผมฟาดเข้าไปครับผมแล้วก็ตั้มไปหนึ่งทีโอ้โหปิดร่วมเลยดีครับผมส่วนดาร์กสปีกเกอร์แมนคือแบบตู้ไอตัวประจิ๋วครับผมไอตัวนี้มันเป็นพาราไทใช่ไหมพาราไทแบบพวกปรสิตครับผมปึ๊บโอ้โหหรือมันเป็นในตัวเล็กเฉยๆแต่ใช่เลยตัวนี้ตัวควบคุมโอ้โหแล้วระเบิดขึ้นเสียงใส่โอ้โหระเบิดขึ้นเสียงแบบเต็มหน้าเลยครับผมและพวกด้านหลังนะครับผมนี่ลงมาผมเหลือกำลังพลแค่นี้ฮะคนนี้วิเคราะห์คนนี้ไอตัวแฮกเกอร์ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวสปีกเกอร์แมนแกที่ใช้เน็กไทสีแดงเมื่อรอบที่แล้วครับผมที่เอามีดไปจิ้มสกิบิลี่เล่นนะผมตอนนี้ยืนกอดอกฮะยืนกอดอกครับผมเฮ้ยเอ้าตรงนี้มีการล้มครับผม2คนล้มทับเลยฮะแล้วก็นี่มีปืนสตันครับผมกำลังยิงไอ้พวกสกิบิดี้อยู่ฮะลุมเลยครับผม1 2 3 4 5 6โอ้โหลุมมันเลยครับผมตอนนี้
แล้วดีครับผมเราต้องการไปต่ออะแต่ฐานข้างล่างเนี่ยเนี่ยมันเผยฉากตรงนี้มาครับผมก็จะเห็นว่าเป็นล็อกกิวิดี้ใช่ไหมเหมือนกับอยู่ในห้องแบบว่าห้องปิดขังอะไรสักอย่างหนึ่งครับผมเป็นห้องแบบไม่รู้ว่าไว้ทำไมอะไว้ขังพวกมันเหรอมันเป็นตัวผิดพลาดหรือเปล่าผลิตมาผิดพลาดหรือเปล่าโอ้โหช็อตนี้ครับผมล็อกกิวิดี้ถูกไฟเผาครับผมเหมือนกับว่าพอมันผิดพลาดแล้วเอาไว้ทำลายหรือเปล่าแต่ไม่น่านะไม่รู้ดิเพราะว่ารอบตอนที่เราดูก่อนหน้าเนี่ยคือมันเปิดเชลเตอร์หมดเลยนะผมตอนที่แบบว่ามีเสียงแบบผู้บุกลุกบุกเข้ามามันเปิดตรงนี้ด้วยนะฮะเลื้อยพวกนี้มาไล่ขูดตัวนี้สั่นเลยครับผมกำลังสั่นเลยเหมือนจะกลัวโดนเผาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับผมและตรงนี้ครับผมพี่แฮกเกอร์วิ่งมาแฮกเกอร์ไปแล้วครับผมเพื่อทำการเปิดประตูอีกแล้วฮะเพราะว่า EP ที่แล้วเขาก็เปิดประตูแบบนี้ครับผมถัดกลับมาครับผมเราจะเห็นสเกลตันสกิบิดี้ครับผมหรือว่าสกิบิดี้ที่มันอาจจะยังไม่มีเนื้อหนังหรือเปล่าแต่นี้มันมีแต่กระดูกเลยนะมันมีกระดูกตามตัวเลยครับผมแล้วช็อตนี้ครับผมโอ้โหกำลังมาบุกฐานข้างล่างของนี่คือฐานทับลับของศัตรูนะแต่พวกพี่ครับผมยังมาเต้นกันอยู่เลยฮะแต่คาเมล่าแมนอ่ะเขาก็จะเดินเฉยๆใช่ไหมแต่สปีกเกอร์แมนครับผมเต้น มีอารมณ์เต้นครับผมช็อตนี้มาครับผมก็จะเห็นโหอันนี้เป็นถังอะไรไม่รู้แล้วก็นี่ครับผมประตูใหญ่ฮะจะเห็นมีเลือดด้วยมีเลือดด้วยครับผมมันต้องมีอะไรอยู่ข้างในอยู่แล้วใช่ไหมช็อตนี้ถ้าเรามาเห็นครับผมโอ้โหนี่ครับผมหัวคาเมล่าแมนเหวี่ยงลงมาครับผมแล้วพอขันขึ้นไปเฮ้ยไอตัวนี้ครับผมมันมาจาก EP ที่37ใช่ไหมไอตัวนั้นอ่ะมันจะเป็นตัวที่ผสมกับสปีกเกอร์แมนครับผมคือมันรวมร่างกับสปีกเกอร์แมนมาใช่ไหมแต่ตอนนี้ครับผมชุดเนี่ยมันจะเหมือนคาเมล่าแมนมากกว่านะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้โอ้โหลงมาแล้วหักคอคาเมล่าแมนเลยครับผมดูชุดนี่คล้ายๆกันไหมคล้ายๆกันเลยครับผมหูมาอย่างโหดโอ้โหโอ้โหจะตู้กับพี่ดาบดีใหญ่จะตู้กับพี่ดาบโอ้โหโดนครับผมดาร์กสปีกเกอร์แมนคอมโบคู่ครับผมโอ้โหเรียกว่าเรียบร้อยไปครับผมและตอนนี้หูยเชลเตอร์ทั้งหมดกำลังจะเปิดขึ้นครับผมเพราะว่าสัญญาณเตือนภัยดังอีกแล้วครับผมเมื่อรอบที่แล้วก็ดังอยู่ข้างบนใช่ไหมรอบนี้ดังข้างล่างครับผมไฟแดงแฉะเลยฮะวิ่งมากันเต็มเลยครับผมทีนี้โอ้โหดีครับผมพี่แฮกเกอร์บอกให้รีบวิ่งเข้าไปฮะรีบวิ่งเข้ามาแต่ว่าโอ้โหทางด้านซ้ายมือก็มีครับผมเจ้านี่นะเป็นตัวที่กันไอ้พวกทีวีแมนครับผมกันแสงใช่ไหมแล้วก็กันเสียงครับผมมันจะใส่เหล็กที่หูกะทิตาครับผมตอนนี้แล้วนี่ครับผมช็อตนี้โอ้โหนี่มันสกิบิดี้อะไรวะคือหน้าตามันดูแบบจะว่าดุดันไหมเหรอมันก็ดุดันครับผมมันเหมือนอะไรใครมันเหมือนใครวะ มันมีหมวกแบบนี้ด้วยครับผมแล้วก็จะเป็นเหมือนโอ้โหไอ้พวกตัวดาบใช่ไหมเอาละผมตอนนี้สปีกเกอร์แมนสองตัวนี้ก็ยังเต้นอยู่ครับผมยังคงเต้นอยู่แต่ว่าไม่ทันไรโอ้โหโดนบึ้มมาแล้วครับผมมันมาแล้วครับผมตัวนี้หูยตอนนี้ครับผมเหล่าคาเมล่าแมนกับสปีกเกอร์แมนพากันวิ่งหนีเข้ามาเลยนะผมในเชลเตอร์ต่อไปครับผมแล้วก็หูหันกลับมาครับผมจะเห็นว่ามีคาเมล่าแมน2ตัวเนี่ยกำลังวิ่งมาครับผมแต่ว่าพี่ดาร์กสปีกเกอร์แมนเนี่ยแย่งนะผมนี่ตัวควบคุมนะผมตัวแฮกเกอร์จากคนนี้เลยนะผมเพื่อที่จะปิดประตูใช่ไหมแต่ว่านี่ครับผมพี่ดาบร่วมบอกว่า stop hit หยุดก่อนมันไม่ฟังครับผมโหเอาจริงๆนะตรงช็อตเนี้ยมันอาจจะพูดตรงๆมันก็ถ้าเกิดไม่ปิดเลยมันก็อาจจะเข้ามาครับผมแล้วก็เกิดการสูญเสียที่เพิ่มขึ้นเงี้ยผมก็พอเข้าใจได้นะแต่ว่าถ้าไปช่วยก็อาจจะทันหรือเปล่าโอ้โหแต่มันมาเร็วนะถ้าสังเกตมันมามันปึ้มมาเลยครับผมมันก็มาเร็วว่ะเอาจริงๆโอ้โหเฮ้ยมันมีเลื่อยด้วยว่ะมันเหมือนในบัตเจอร์ลอครับผมบัตเจอร์ลอลักกี้บิดี้ป่ะไอตัวนี้หรือมันคอมโบหลายอย่างครับผมโอ้โหดีครับผมช็อตนี้ครับผมดาร์คสปีกเกอร์แมนเนี่ยตัดสินใจแบบฉับพลันเลยนะผมเรียกได้ว่าตัดสินใจแบบเอาว่าแน่ๆเลยครับผมถามว่ามันก็โอเคไหมมันก็โอเคครับผมมาจริงๆเพราะว่ามันป้องกันการสูญเสียใช่ไหมเมื่อกี้อาจจะช่วยไม่ทันครับผมหรือว่าตัวเขาเนี่ยตัวดาร์กสปีกเกอร์แมนมันเร็วนะจริงๆแล้วอ่ะมันมีไอตัวเครื่องพ่นข้างหลังด้วยครับผมอาจจะออกไปช่วยทันแต่สังเกตเวลามันสั้นจริงๆครับผมมันสั้นจริงๆนะฮะแล้วตอนนี้ครับผมพี่คาเมล่าแมนดาบคู่
กูดครับผมผักแล้วก็ต่อยโอ้โหตอนนี้คือเหมือนไม่เข้าใจกันนะแต่ว่าเราไม่อยากเดาทฤษฎีนะพี่เป็นคนพี่แบบเดาทฤษฎีนู่นนี่นั่นไม่ค่อยถูกครับผมเราจะพูดไปตามเนื้อผ้าที่เราเห็นแค่นั้นพอเราจะไม่คิดเยอะครับผมเรื่องคิดเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้แบบว่าทุกคนนะผมคอมเมนต์ลงใต้คลิปก็ได้นะว่ามันจะไปในทางไหนอะผมแต่ว่าเอาจริงๆแล้วมันไม่น่าจะมีการทรยศหรืออะไรเกิดขึ้นหรอกมันเป็นการตัดสินใจที่แบบรวดเร็วครับผมตัดสินใจแน่ๆนั่นแหละของ Dark Speaker นะผมถ้าไม่ทำแบบนี้ก็อาจจะสูญเสียเยอะเนาะเพราะกำลังคนมันเหลือน้อยด้วยอะดีครับผมช็อตนี้ชูนิ้วกลางให้เลยครับผมต้องบอกว่าชูนิ้วกลางด้วยความโมโหอะเพราะว่ามันทำร้ายไปเยอะเลยนะผมมันจัดการไปเยอะมากครับผมดูมันอยู่กันแบบตัวใหญ่เลยไอ้ตัวนี้นี่ตาโปนเลยครับผมตัวโหดด้วยนะฮะแต่ว่าเหมือนมันไม่แคร์ครับผมมันก็ไม่แคร์อยู่ดีอะชูนิ้วมาแล้วนี่ครับผมก็เดินทางกันต่อครับผมโดยตอนนี้เนี่ยจะรวมพี่ดาบนะผมคาเมล่าแมนดาบคู่เนี่ย1ตัว2 3 4 5เหลือแค่5ตัวเท่านั้นครับผมตอนแรกเข้ามาอย่างเยอะเลยนะผมรอบที่แล้ว EP ที่แล้วก็ร้านคาเมล่าแมนใช่ไหมที่แบบตุยไปครับผมแล้วตอนนี้โอ้โหเหลือแค่5ตัวเท่านั้นครับผมแล้วทางเดินต่อไปเนี่ยจะมีห้องนี้ครับผมแล้วก็ทางเดินตรงนู้นมันต้องไปต่อกันครับผมด้วยกำลังคนแค่เพียง5คนเท่านั้นครับผมมันจะไปรอดต่อไปยังไงครับผมนี่ก็คือทั้งหมดของ Skibidi Toilet EP ที่69พาร์ทที่1นี้นะผมเพราะว่ามันต้องจบลงแล้วนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับผม Skibidi Toilet EP ที่69พาร์ทที่1นี้ครับผมต้องบอกเลยว่ามันเข้มข้นนะอาจารย์จริงๆจากพาร์ทที่แล้วครับผมมันก็ลงมาบุกในฐานทัพลับแล้วนะผมที่วิ่งเข้ามากันใช่มั้ยแล้วก็ถูกจับได้นะผมแล้วรอบที่แล้วนะผมเราก็ได้เสียร้านคาเมล่าแมนไปนะผมแบบว่ากำลังคนหลักด้วยนะผมแล้วหลังจากนั้นก็มีแบบตัวเล็กๆย่อยๆนะผมของเราคาเมล่าแมนหรือว่าทางสปีกเกอร์แมนเนี่ยก็ได้สูญเสียไปอีกนะผมและสุดท้ายเลยนะผมก็เหลือกันอยู่เพียง5คนเท่านั้นนะผมกำลังพลตอนเนี้ยเรียกได้ว่าต่อกรกับใครก็แทบจะไม่ได้แล้วผมถึงดาร์คสปีกเกอร์แมนหรือว่าพี่คาเมล่าแมนดาบคู่เนี่ยจะโหดก็จริงนะผมแต่ว่าเอาจริงๆกำลังพลแล้วเนี่ยพี่คิดว่าไม่น่าจะไหวครับผมในส่วนเรื่องของสปีกเกอร์แมนที่ตัดสินใจไปนะผมมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันนะว่าเฮ้ยมันสมควรทำอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าไม่สมควรนะผมอันนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะผมแต่ถ้าถามพี่นะถ้าถามพี่ว่าสมควรครับผมสมควรปิดนะเพราะดูจากความเร็วนะผมถึงดาร์คสปีกเกอร์แมนไปช่วยเนี่ยยังไงก็ไม่รอดครับผมเพราะว่ามันแป๊บเดียวเองนะมันวิ่งแบบพุ่มออกมาเลยครับผมพอพุ่มปุ๊บมันบินมาเลยอ่ะโอ้โหมันก็ไม่ทันอยู่แล้วนะครับผมนี่ก็คือทั้งหมดของตอนนี้ครับผมเดี๋ยวเราคงต้องไปรอติดตามกันต่อในพาร์ทที่2นะผมเนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นมากเลยครับผมก็ไม่รู้ว่ากำลังคนแค่5คนเนี่ยจะไปต่อยังไงครับผมก็ยังไงติดตามกันต่อในพาร์ทที่2ครับผมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายวู้เจอกันใหม่ครับผม